แหมช่วงนี้ครับได้สมาร์ทแบรนด์มาหลายตัวมากๆครับเกือบจะรีวิวไม่ทันแล้วนะครับยังไงก็อย่างที่สัญญากับเพื่อนๆไว้ครับจะพยายามรีวิวของตัวปี2019ต้นปีให้หมดเร็วๆนี้ทุกตัวเลยนะครับวันนี้ครับผมจะมาแกะกล่องแล้วก็ทดสอบการใช้งานบนแอปพลิเคชันนะครับกับ Nanotech F10 ตัวนี้ครับถ้าพร้อมแล้วครับเราไปแกะกล่องดูกันเลยครับนี่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงอย่างที่บอกไปครับสมาร์ทแบรนด์เนี่ยก็รีวิวมาหลายตัวมากๆนะครับบอกเลยว่าเยอะมากๆน่าจะเกือบ 50-60 ตัวแล้วนะครับแล้วก็ทุกตัวเนี่ยพอปีใหม่ขึ้นเขาก็จะพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับพัฒนาฟังก์ชันนะครับอย่างที่บอกว่าสมาร์ทแบรนด์เนี่ยเวลาเราซื้อเนี่ยพยายามซื้อตัวที่ออกใหม่ครับจะดีที่สุดนะเพราะว่าถ้าเกิดตัวเก่าข้อมูลราคาเนี่ยฟังก์ชันมันก็เก่าครับอ่ะมาดูกันเลยนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยก็เป็นของ Nanotech นะครับเจ้าเก่าของเรานั่นเองฮะเป็นรุ่น F10 นะครับจริงๆแล้วหน้าตามันก็ตระกูล F นั่นแหละครับเคยเห็นกันมาละนะฮะแกะเลยนะครับสับตัวนี้ครับสำหรับคนที่ชอบความหรูหราครับตัวบอดี้นะครับก็จะเป็นโลหะครับแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยไม่ได้เยอะมากนะครับน้ำหนักค่อนข้างเบาตัวสายครับเป็นสายยางซิลิโคนซึ่งนิ่มครับผมบอกเลยครับว่านิ่มมากครับตัวนี้ใส่สบายข้อมือนะคนที่มีปัญหาว่าใส่สายแข็งๆแล้วไม่ชอบนะครับตัวนี้เนี่ยแก้ปัญหาได้ซึ่งตัวนี้ครับการชาร์จนะครับก็จะเป็นการชาร์จระบบแม่เหล็กครับกับตัวสายชาร์จที่เขาให้มาในกล่องครับชาร์จแบบนี้เลยเราไปลองทดสอบการใช้งานกันเลยครับก่อนอื่นเลยครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้สมาร์ทแบรนด์ F10 ตัวนี้นะครับสามารถสั่งได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับก็กดไปสั่งกันเองได้เลยนะจ๊ะครับตอนนี้ครับเราจะมาทดสอบการใช้งานครับ Nanotech F10 กันนะครับโดยที่ยังไม่เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนหน้าจอได้นะครับ2แบบนะครับเป็นแบบเข็มกับแบบดิจิตอลครับซึ่งหน้าแรกเนี่ยก็บอกวันที่เวลาอะไรต่างๆแบบนาฬิกาปกตินะครับหน้า2นับก้าวเดินครับหน้า3ก็คือสามารถเลือกออกโหมดออกกำลังกายได้นะครับมีทั้งมีโหมดจักรยานมีโหมดวิ่งนะครับมีโหมดว่ายน้ำนะครับทั้งหมดเนี่ย3โหมดครับสำหรับการออกกำลังกายครับแล้วก็สามารถวัดฮาร์ทเรทนะครับหรือว่าอัตราการเต้นของหัวใจเราได้นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัววัดแบบสัญญาณไฟ2จุดนะครับโดยวัดจากชีพจรของเรานั่นเองครับนะซึ่งพอวัดเสร็จแล้วเนี่ยหน้าจอครับเขาจะบอกทั้งความดันและก็ออกซิเจนในเลือดให้เราด้วยนะครับก็ถือว่าวัดครั้งเดียวนะฮะก็โชว์ตัวเลขมาทั้งหมดเลยนะครับไม่ต้องแบ่งนะฮะแล้วก็สามารถดูการนอนนะครับว่าเรานอนหลับสนิทหรือเปล่านะครับแล้วก็แจ้งเตือนครับโทรศัพท์เวลาห่างจากตัวครับแล้วก็มีปุ่มเปิดปิดเครื่องครับนี่ก็คือการใช้งานเบื้องต้นนะครับบนตัวสมาร์ทแบรนด์เลยครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองมาเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือดูนะครับสำหรับการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือครับเราก็สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR code ครับที่อยู่หลังกล่องนะฮะซึ่งจริงๆแล้วในคู่มือก็มีให้เหมือนกันนะครับซึ่งสำหรับแอปพลิเคชันที่ใช้ใน iOS ครับก็คือตัว iBand เจ้าเก่าของเรานั่นเองครับตัวนี้บอกเลยครับว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้ดีตัวนึงเลยถ้าสังเกตว่าเอ๊ะทำไมเวลาผมรีวิวสมาร์ทแบรนด์รุ่นต่างๆครับตัวแอปพลิเคชันจะคล้ายๆกันนะก็อย่างที่บอกครับมันก็คือโรงงานเดียวกันบริษัทเดียวกันนั่นแหละนะแล้วก็เขามารีแบรนด์ใหม่ครับจะเป็นแบรนด์อะไรก็ตามครับแต่หน้าตาแบบนี้ใช้แอปแบบนี้มันก็คือตัวนี้นั่นแหละครับหลังจากเราเปิดแอปพลิเคชันเข้ามาเรียบร้อยนะครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทำการเชื่อมต่อสมาร์ทแบรนด์เข้ากับโทรศัพท์มือถือก่อนนะครับให้กดขีด3ขีดทางด้านซ้ายมือครับแล้วก็ add device นะครับหลังจากนั้นครับถ้าใครค้นหาไม่เจอนะครับให้สไลด์ลงนะครับจะเป็นการรีโหลดนะแล้วก็กดสมาร์ทแบรนด์ F10 ครับหลังจากกดปุ่มเชื่อมต่อเรียบร้อยครับสมาร์ทแบรนด์ก็เชื่อมต่อแล้วสังเกตว่าเวลาของสมาร์ทแบรนด์จะเป็นเวลาเดียวกับโทรศัพท์มือถือเราละนะครับนี่คือเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาดูครับด้านนี้จะเขียนว่าสมาร์ทแบรนด์เราเชื่อมต่อกับ F10 แล้วนะครับฟังก์ชันเนี่ยก็มีรีโมทคาเมล่านะครับ Find My Watch นะฮะแล้วก็ Remind นะครับแจ้งเตือนสายเรียกเข้านะครับแอปพลิเคชันต่างๆแจ้งเตือนนั่งนานนะครับแอปพลิเคชันเนี่ยก็สามารถเลือกได้นะครับ WeChat QQ WhatsApp Facebook แล้วก็ LINE ด้วยนะครับเราสามารถแจ้งเตือน LINE ด้วยนะปกติคนไทยเราก็ใช้แค่ Facebook กับ LINE เนี่ยแหละหลักๆ2อันนะครับสายเรียกเข้าครับเราสามารถเลือกแจ้งเตือนหรือไม่แจ้งเตือนก็ได้นะครับผมเลือกเปิดแจ้งเตือนไว้ก่อนนะฮะส่วนนั้นอื่นเนี่ยเราก็สามารถตั้งค่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Smart Screen Unit Setting นะครับ Time Format นะครับ Heart Rate นะเอามาดู Heart Rate นะครับเราสามารถเลือกตั้งตรวจสอบ Heart Rate เราตลอดเวลาหรือตรวจสอบเฉพาะแบบแมนนวลก็ได้นะครับส่วนคนที่ขึ้นเข้ามาครั้งแรกครับอย่าลืมตั้งค่า
โปรไฟล์ตัวเองด้วยนะครับซึ่งมันจะมีผลต่อการคำนวณดัชนีมวลกายครับซึ่งเกี่ยวกับการออกกำลังกายของเรานะครับตั้งค่าให้ถูกต้องด้วยนะครับในหน้าการใช้งานแอปพลิเคชันครับเมื่อคุณใช้งานออกกำลังกายครับก็เขาก็จะแสดงผลนะครับไม่ว่าจะเป็นสเต็ปก้าวเดินนะครับอัตราการนอนช่วงเวลาการนอนครับโดยตัวนี้เนี่ยจะสังเกตว่ามีมุมด้านขวาเพิ่มมาก็คือเรื่องของอุณหภูมิอากาศนะซึ่งตัวนี้จะใช้ข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือของเรานะครับมีการวัดอัตราการเต้นของหัวใจครับแสดงเป็นกราฟให้เรียบร้อยนะครับรวมถึงช่วงความดันนะครับแล้วก็ออกซิเจนในเลือดครับก็แสดงทุกอย่างนะที่เขาวัดได้ขึ้นมาหน้าจอเลยซึ่งก็เหมือนสมาร์ทแบนด์ทุกตัวครับเราสามารถเลือกดูประวัติย้อนหลังอะไรต่างๆได้นะครับการใช้งานเบื้องต้นเนี่ยคร่าวๆก็จะประมาณนี้ครับสำหรับสมาร์ทแบนด์ F10 นะครับใครอยากได้นะครับสามารถสั่งได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นสมาร์ทแบนด์ที่ค่อนข้างเสถียรครับเชื่อมต่อได้ดีนะฮะแล้วก็ใช้งานได้ดีอีกตัวนึงเลยนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ครับขอบคุณที่ติดตามชมครับแค่นี้ละครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ